นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นกราบทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวกเจ้าทั้งหลายซึ่งเป็นเจ้าของของศาสนาธรรมวินัยไตรสิกขาน้อยใหญ่บัดนี้ผู้ข้าทั้งหลายขอวิสัชนาธรรมวินัยคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อว่าจะได้รู้ข้อวัดปฏิบัติในการที่จะดำเนินปฏิปฏิต่อไปเบื้องหน้าเพื่อหวังความสุขความเจริญต่อไปณกาลการบัดนี้อันธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นนิยานิกธรรมนำผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้ออกจากวัฏทุกข์ไปถึงปรมัตถสุขคือพระนิพพานเป็นที่แล้วเป้าหมายปลายทางก็คือพระนิพพานธรรมะคำสอนของพระเจ้าก่อนให้เราสาวกทั้งหลายประพฤติปฏิบัติเอาพระนิพพานเป็นที่ไปเบื้องหน้าเท่านั้นไม่ให้ไปโลกอื่นเพราะโลกอื่นนั้นมันไม่สำเร็จเสร็จสิ้นเป็นโลกที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเท่านั้นและมีแต่ทุกข์กับทุกข์หาสุขได้น้อยนั่นแหละฉะนั้นความหมายของธรรมะจึงให้เจริญและปฏิบัติเพียงว่าเอาพระนิพพานเป็นไปเบื้องหน้าถ้าไม่ได้ก็เป็นเสบียงเป็นปัจจัยของการเจริญธรรมะต่อไปเบื้องหน้าเหมือนลูกโซ่ไม่ขาดสายผลสุดท้ายก็ถึงจุดหมายปลายทางคือพระนิพพานได้นั่นแหละพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายครั้งพุทธกาลโน้นท่านก็ศึกษาประพฤติปฏิบัติมาเป็นนิจวัตรทุกภพทุกชาติผลสุดท้ายเมื่ออินทรีย์แก่บารมีเต็มแล้วท่านก็ได้บรรลุวิมุตติโมกข์ธรรมอันยิ่งใหญ่เข้าพระนิพพานหมดทุกข์ในโลกสงสารนั่นแหละฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงบัญญัติไว้เพราะพระองค์เจ้าเอาตนข้ามโอคะวัฏฏทุกข์ได้แล้วคือการประพฤติศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นต่อเนื่องมาไม่ขาดสายเหมือนลูกโซ่อันนี้ข้อสำคัญมั่นหมายธรรมะบรรยายวันนี้จะได้บรรยายธรรมะปฏิบัติพอเป็นเข่าเงื่อนธรรมะปฏิบัติวันนี้ก็ไม่ลึกแลบเท่าไหร่พอเป็นเข่าเงื่อนคือว่าธรรมะปฏิบัตินั้นก็ปฏิบัติกายปฏิบัติวาจาปฏิบัติใจเท่านั้นแหละกายวาจานี่เป็นเป้าหมายหรือว่าเป็นมูลฐานสำหรับเราที่จะอาศัยประพฤติปฏิบัติยึดธรรมะมาเป็นเครื่องปราบกิเลสเป็นเครื่องล้างกิเลสออกจากดวงจิตเมื่อล้างกิเลสลื้อถอนกิเลสออกจากดวงจิตได้แล้วจิตนั้นผ่องแผ้วเบิกบานเลี่ยมใสพ้นจากทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่ได้ไม่มีสิ่งใดที่จะมาเผาผลาญให้เราร้อนอันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละปฏิบัติกายเอาธรรมะมาปฏิบัติกายทำอย่างไรเดินภาวนากล้าวขวาพุทโธกล้าวซ้ายธัมโมกล้าวขวาสังโฆไปถึงสุดทางโน้นก็เวียนขวารอบที่สองที่สามที่สี่ยศเอาอารมณ์เดียวก้าวขวาพุทธก้าวซ้ายโทเท่านั้นอันนี้เป็นหลักปฏิบัติสำหรับที่ฝึกจิตสอนจิตสำละจิตยึดจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในการเจริญธรรมและยึดพุทธโทธโมสังโฆมาเป็นเครื่องฟอกและเป็นเครื่องสำละให้เป็นนิสัยของจิตให้เกียรติอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆเมื่อเกียรติอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆนั้นเป็นสัมพันธมิตรแน่นิด
ติดกันอยู่ทุกเมื่อต่อจากนั้นไปจิตที่ติดอยู่กับกิเลสทุกประเภทน้อยใหญ่มาทุกภพทุกชาติเมื่อจิตเข้ามาอยู่กับพุทโธธัมโมสังโฆแน่นนิดเป็นสัมพันธมิตรเหมือนบิดามารดากับบุตรไม่เลิกละกันอย่างนั้นนึกเวลาใดก็เมใจฟักใฝ่มั่นคงอยู่กับบิดามารดาบุตรบิดามารดากับบุตรก็ฉะนั้นทีนี้นักปราชญ์ผู้รู้ทั้งหลายท่านก็มายึดพุทธโธธัมโมสังโฆเข้ามาฝังไว้ที่จิตจิตกับพุทธโธธัมโมสังโฆเจริญอยู่เป็นนิดจิตนั่นก็เป็นสัมพันธมิตรแน่นนิดสิ้นเคยสำนานยืนเดินนั่งนอนไปไหนมาไหนก็ข้อมูลอย่างนั้นนั่นแหละแต่นั้นไม่ใช่เพียงแค่นั้นจิตก็เลยเพื่อจะสลาดขึ้นทุกทีรู้ดีชั่วผิดถูกทุกอย่างอำนาจจิตอยู่กับปราชญ์คือพุทธโธธัมโมสังโฆเป็นเครื่องชำระจิตให้ผ่องใสรู้แล้วก็ละลื้อถอนสิ่งที่เราร้อนคือกิเลสสิ่งที่เป็นบาปก็เลิกละไม่กระทำเมื่อจิตอยู่กับปราชญ์คือพุทโธธัมโมสังโฆแล้วหิริความละอายแก่จิตเกิดขึ้นอีกโอตตัปปะธรรมความเกรงกลัวต่อบาปความชั่วเกิดขึ้นอีกเมตตาธรรมกรุณาธรรมอุปเปขาธรรมเกิดขึ้นอีกธรรมอันขาวเกิดขึ้นพร้อมเพราะอำนาจการเจริญธรรมอำนาจพุทโธธัมโมสังโฆวัดกำจัดเหล่ากิเลสและบาปออกจากดวงจิตได้จิตนั่นก็พลอยที่จะลื้อถอนจิตที่เป็นพรานสดานหยาบแปลสภาพเข้ามาอยู่กับปาดนั่นแหละเดินแล้วก็เดินไม่กำหนดเวลาเอาแต่เหนื่อยว่าเดินหายใจเข้าพุทออกโทเท่านั้นโยกับกายะสังขารคือลมหายใจเข้าออกผ่อนลมให้ละเอียดเข้าทุกทีที่นี่อดนอนผ่อนอาหารก็เร่งรัดพัฒนาพร้อมเขาอีกเพียงว่าเป็นเครื่องบังคับจิตผูกมัดจิตอยู่กับกายนี่มันถูกการบังคับเพื่อความเพียรนั้นกายก็ทุกข์เกิดขึ้นเผากายเผาจิตอีกด้วยสติกับปัญญากับทุกข์เข้ากันกับผูกจิตให้อยู่กับกายเมื่ออยู่กับกายนี่จะเป็นอย่างไรจิตมันอยู่มันไม่ไปไหนมันก็พลอยที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนว่าอนิจจตาร่างกายไม่เที่ยงจิตมันก็พิจารณารู้แล้วโอ้ไม่เที่ยงจริงเพราะมันแก่เก็บตายเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เป็นนิดทุกขตาก็เป็นทุกข์แสนที่ทนอยู่ไม่ไหวก็เป็นอย่างที่พระเจ้าว่าอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราเพราะแก่เก็บตายเปลี่ยนแปลงสภาพอยู่เป็นนิดจิตมันก็รู้เห็นเพราะมันยึดอยู่ศึกษาธรรมะของจริงแห่งแก้งสัตว์อย่างนั้นนั่นแหละอันนี้เรียกว่าธรรมะปฏิบัติต้องปฏิบัติกายกับจิตนี่ศึกษาธรรมะแขนงเอกอนิจจตาร่างกายแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมาอยู่เป็นนิดตั้งแต่วันถือปฏิสนธิมานนท์ถึงวันนี้แล้วมันก็พลอยที่จะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอีกตลอดถึงวันตายนนท์สุดท้ายแห่งสังขารไม่มีวันจบสิ้นหยุดยั้งอยู่ตามใจหมายมีแต่นำของที่ค่ำคล้าสลาสำลุดสุดซอมผมหอกแก้มตอกฟันหักเนื้อหนังสะพังพร้อมไปด้วยเสลนนำแต่ของที่ไม่ดีมาให้ทำอับอายขายหน้ากลางโลกทุกข์ทั่วหน้าเป็นอย่างนี้เสียหมดไม่มีสิ่งใดที่จะผ่านพ้นไปได้ได้แล้วจิตมันก็อยู่แล้วก็รู้เห็นแจ้งสัตว์นั่นแหละทุกสิ่งอย่างเป็นไปตามสภาพคำสอนของพระพุทธเจ้าส
แสดงไว้ไม่ผิดหวังดอกพละห้าแวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเจตจงศึกษาว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานั่นแหละแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกกาลการสมัยจนถึงวันแตกดับและเป็นของเหลววิสัยของโลกคือหมู่สัตว์ที่จะได้ตามใจหมายนั่นแหละสอนจิตยืนก็ต้องสอนเดินก็ต้องสอนให้มันรู้ให้เก็บโยวิธีแผนงนี้เสร็จแล้วก็นั่งนั่งก็สำละปล่อยวางความอยากอย่าให้ความอยากเกิดขึ้นเมื่อความอยากเกิดขึ้นแล้วความอยากนั้นเป็นเหตุเกิดทุกข์หมายถึงตัณหา3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหา3เป็นตัวเหตุเกิดแก่เก็บตายเป็นผลมาจากตัณหา3นั่นแหละผูกมัดลึงรัดโลกคือหมู่สัตว์ไว้ให้วกวนเวียนเปลี่ยนชาติพบในวัฏฏทุกข์ไม่มีวันจบสิ้นได้การที่มาเจริญธรรมนี่นั้นก็เพียงว่าจะให้ลื้อตัณหา3เท่านั้นแหละอุปาทานนั่นแหละอย่าให้มีขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้กลองดำรงสติให้มันสะพอหน้าหายใจเข้าพุทธออกทอเท่านั้นวิริยะทุกขมัจเจติอยู่ด้วยความเพียรกล้าไม่หวั่นไหวเอาชีวิตเป็นแดนการทำคุณงามความดีนั้นนั่นแหละผ่อนเราไม่อ่อนเข้าทุกทีการภาวนาเป็นที่สบายนั่นแหละอานาปานสติลมหายใจเข้าออกละเอียดยิ่งละเอียดนั่นแหละเป็นที่ผูกมัดจิตให้อยู่กับกายสบายดีอันนี้แหละขันติตาโปตปฏิโนด้วยความอดทนและความเพียรเป็นตปะแผดเผาเสียซึ่งกิเลสซึ่งเป็นเหตุเกิดทุกข์ได้อันนี้ข้อสำคัญสำหรับผู้เจริญธรรมปฏิบัติอัตถะเวสิตังสยสนะตนอยู่เสมอยืนเดินนั่งนอนอยู่กินรับนอนอะไรก็เป็นผู้มักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยในการที่ปฏิบัตินั้นเร่งรัดพัฒนาอยู่เสมอไม่พัดวันปันเวลานั่นแหละทำคุณงามความดีแข่งเวลาเสมอเพราะว่าชีวิตสังขารไม่รอท่าเปรียบเหมือนรถไฟเข้าสู่อาทานีแล้วไม่นานถึงเวลาแล้วนายธนีก็ต้องโบกถึงพงแดงและเขียวเขาสัญญาละครั้งแล้วนายอินธนีธเนียก็ขับติดไปเลยอยู่ไม่ได้อันนี้สันในร่างกายก็ฉะนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้สนะตนเสมอทุกเมื่ออย่าพัดวันปันเวลาเสียหวังได้แล้วความตายนี่แขนคอทุกท่านความตายนี่ตายมาตั้งแต่วันเกิดตายจากวันเกิดมาถึงนี่ตายจากวันนี้ไปถึงวันสิ้นลมอันนี้แหละอยู่เป็นนิดแต่นั่นเมื่อมันตายแล้วจะทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแหละจะได้ตอนได้ทำได้มรรคได้ผลก็อาศัยร่างกายนี่เป็นผู้ช่วยทำให้เราคือใจใจคือตัวเราอาศัยร่างกายทำให้นั่นแหละสมบูรณ์ทุกอย่างทุกสมุทัยโลดมักอยู่กับกายกับจิตนี่เท่านั้นไปไหนไม่ได้นั่นแหละต้องรีบเร่งอย่างนี้เสมอสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัตินั่นแหละให้มันแน่นเน็ตนั่งทับทุกเหมือนตอกลางไร่อย่าพึ่งกระดุกกระดิกอย่าพึ่งหวั่นไหวเจ็บปวดเล่าร้อนมึนซาอย่างไรก็ตามทีเมื่อแมลงไม้ไต่หน้าขบกัดวางปล่อยวางเฉยโยกับสติกับผู้รู้กับพุทธโธเท่านั้นไม่นานมันก็ดับแปลงของเรานั้นไม่ต้องกังวลสำหรับผู้จะไปพระนิพพานภาวนารู้ธรรมเย็นธรรมต้องปล่อยวางกิเลสมารมารคือกิเลสหลอกลวงให้หลงอยู่เป็นนิดขันธมารมารคือขันธ์หลอกลวงให้หลงอยู่อย่างนั้นอภิสังขารมานกรรมชั่วก็หลอกลวงให้หลงอย่างนั้นนั่นแหละเราจะไม่หลงตามของเรานี่ก็ไม่สำคัญมันหมายอะไรนั่นแหละปล่อยวางเสมอไม่ต้องยึดไม่ต้องถือปล่อยวางอาสรพิษใหญ่นั่นแหละหายใจเข้าพุทออกโทอ่อน
ป็นที่สบายนั่นแหละมันอยู่สมควรแล้วเราสนะเดินเยนั่งก็น้อมทำกันอยู่อย่างนั้นเมื่อสำนะตั้งมั่นได้แล้วต่อจากนั้นก็พิจารณาธาตุขันห้าพละเวปัญจขันธาขันทั้งห้าเป็นพละหนักจิตจงศึกษาหนักเพราะมันแก่หนักเพราะมันเจ็บหนักเพราะมันตายซ้ำซากซากท่องเที่ยวเกิดดับพบน้อยพบใหญ่ก็มีแต่มาได้พละหนักอยู่ทุกชาตินัตถิขันธะธรรมาทุกขาทุกอื่นหมื่นแสนสมมแมนด้วยขันห้าไม่มีดอกจิตจงศึกษานี่แหละไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นมีแต่แก่เก็บตายอย่างนั้นตายแล้วก็ใจเน่าไม่มีอะไรเป็นของดีเช่นแม่แต่เส้นหนึ่งเพราะธาตุขันนี้เป็นของที่ไม่มีสาระแก่นสารอะไรทั้งสิ้นมีตั้งแต่หนังหุ้มห่อภายนอกดูเกลี้ยงเกลาภายในนั้นเรามีอะไรบ้างมีแต่ของที่ไม่ดีทั้งนั้นอันนี้แหละจิตจงศึกษาให้มันรู้เห็นเป็นไปตามสภาพอัจจตาว่าภายในคือตัวเราก็หนักเพราะมันไม่เที่ยงแก่เก็บตายแก่เก็บตายทุกขังก็เป็นทุกข์ลำบากกายจิตอนัตตาไม่ใช่เขาไม่ใช่เราขันห้านั่นแหละพระหิทาว่าภายนอกคนอื่นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์อัตตานี่เป็นพระหนักพระหะโลจักขุคโลโลกคือหมู่สัตว์ทั้งเขาและเรานี่นั้นพากันมาแบกไว้ซึ่งพระหนักปล่อยวางเสียเถิดอย่าพึ่งแบกไม่หลายถ้าแบกไว้หลายก็เป็นทุกข์เหมือนกันกับสตรีบุรุษไปป่าหาสิ่งรายได้จากป่าแล้วก็รีบหาบหามมาถึงบ้านก็ปล่อยวางลงก็เบาอันนี้สันใดปราชญ์เจ้าทั้งหลายก็ทำอย่างนั้นฉะนั้นจงรีบเร่งปล่อยวางคือการเจริญสมณธรรมเดินภาวนาพุทโธเดินภาวนาพุทโธนั่งภาวนาพุทโธนั่นแหละแล้วก็พิจารณาธาตุขันธ์น้อมลงสู่ใจรักอนิจจตาไม่เที่ยงทุกขตาก็เป็นทุกข์อนัตตาเหลือวิสัยไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแท้เชิงทางปวงนี่นั่นนั่นแหละเป็นสมบัติของกลางโลกต่างคนต่างท่านมาอาศัยชั่วคราวสมบัติกลางนี่นั่นและเป็นสมบัติมาหาได้ใหม่จะดีจะชั่วขึ้นอยู่กับเก่ากรรมเก่าดีก็ดีกรรมเก่าไม่ดีก็ชั่วช้าละมกทำอับอายขายหน้ากลางโลกอยู่เป็นนิดเจ็ดจงศึกษาไม่ได้ตามใจหวังทั้งนั้นฉะนั้นปราชญ์ผู้รู้ผู้ดีทั้งหลายข้างพุทธกาลโน้นข้างนี้ก็ดีท่านก็ต้องมาพิจารณาพระหนักนี่แหละมันหนักแสนหนักเสียจริงๆปล่อยวางเสียอย่าพึ่งหรือยึดนั่นแหละทีนี้เมื่อสอนจิตในด้านวิปัสสนากรรมฐานนี่สอนจิตให้รู้ธาตุ4ขันธ์5ดินน้ำลมไฟหัว1แขน2ขา2ล้วนแต่เป็นของเทไม่มีสาระแก่นสารแม้แต่นิดหนึ่งล้วนแต่เป็นสมบัติไม่ได้ตามใจหมายทั้งนั้นล้วนแต่ที่ไม่อยู่ใต้อำนาจใจหมายใครทั้งนั้นจะเป็นผู้ดีมีหน้าทุกจนคนแค้นแสนกันดารสักปานใดแต่แล้วเจ้าธาตุขันธ์นี้ก็ฝืนธรรมดาเสมอเหมือนกันกับคนที่ไม่ชอบกันนั่นแหละแต่อยู่ด้วยกันแต่ไม่ชอบกันแล้วก็ทุ่มเถียงกันอยู่ทุกวันคืนนั่นแหละอันนี้สันใดเรากับธาตุขันธ์อยู่อย่างนั้นแล้วก็ทุ่มเถียงกันอยู่ทั้งวันคืนนะพอดีก็หิวพอดีก็หากระหายพอดีก็เจ็บนวลปวดนี่เจ็บแข้งปวดขาบนมือระเบ้อใจอย่างนั้นนั่นแหละทุ่มเถียงให้เป็นทุกข์อย่างนั้นนำแต่ของทุกข์ร้อนมาให้สวยหวากเป็นทุกข์อย่างนี้นี่แหละเราอยู่กับเพื่อนที่ไม่ผูกนิสัยกันพอดีก็นำแก่มาให้โอ้บนมือละเพอใจว่าแก่มันหนักพอดีก็นำอาเจ้าเก็บมาให้บนมือละเพอใจมันเจ็บเสียจริงๆเจ็บแข้งเจ็บขาเจ็บหูเจ็บตาต่างๆนานานั่นแหละโรคแมลงแมงข้อตับใหญ่ตับโตทุกอย่างทุ่มเสียงก็อยู่ทั้งวันคืนนั่นแหละไม่นานก็นำอาเจ้าตายมาใ
เมื่อนำเจ้าตายมาให้เป็นใหญ่มดดีทั้งนั้นนี่แหละแต่เมื่อไอ้เจ้าอัศรพิษใหญ่ยังไม่ถึงสภาพคือตายนั่นเจ้าตัวคือใจก็ต้องจ้องรีบเร่งอย่าพัดวันปันเวลาถ้าพัดวันเป็นเวลานั้นจะเสียหวังเมื่อเจ้าตายมาถึงแล้วเขานำหมอตายมาให้มันก็หมดเท่านั้นโยดโยดให้สันอยู่ไปอีกจักสองธรรมละปีเดือนก่อนเพียงว่าให้สันทำคุณงามความดีพอให้อุ่นอกอุ่นใจสักหน่อยไม่ว่าถึงเวลาตายสันต้องตายตามสภาพปัจจัยปรุงแต่งมานั้นเป็นแต่เรื่องท่านจะมาอยู่กับข้าพเจ้าพัดวันเป็นเวลาปล่อยให้วันคืนปีเดือนล่วงไปเสียเปล่าก็เป็นเรื่องของท่านส่วนนักปราชญ์ผู้เป่าร้องขยะวยะธรรมาสังขลาสังขารทั้งหลายนี่มันมิได้จะได้อำนาจจะหมายใครทั้งนั้นจองรีบเร่งทำคุณงามความดีตัดวัฏฏะทุกกระแสสงสารโยเป็นนิดอย่าได้พัดวันปันเวลารีบเร่งเอาให้ได้ตนได้ทำเสียดีกว่าเมื่อได้ตนได้ทำแล้วนั่นแหละไอ้แม่ความเจ็บมาถึงแล้วมันก็เรื่องสังขารเจ็บตามสภาพปัจจัยปรุงแต่งมานั่นเรื่องความตายมาถึงก็เป็นเรื่องสังขารเราปล่อยวางได้แล้วไม่ยึดไม่ถือไม่เข้าถึงใจเพราะใจปล่อยวางใจได้บรรลุธรรมแล้วนั่นใจเลิศใจประเสริฐไม่มีสิ่งที่เกิดขึ้นมาเผาผลาญร้อนไม่มีสบายนิยตธรรมเกิดขึ้นนั่นแหละเป็นเรื่องของเราคือใจทั้งนั้นผู้มีสติปัญญาฉลาดอบรมพร้อมทุกเมื่อแล้วจะได้ตนได้มรรคได้ผลได้พระนิพพานเกิดขึ้นที่จิตนับตั้งแต่พระโสดาผลไปเป็นขั้นๆอันนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้ยอดบุญยอดกุศลได้ตนได้มรรคผลธรรมวิเศษเกิดขึ้นจากธาตุขันธ์อันไม่เป็นสระแกนสารนั่นผู้มีปัญญาเมื่อได้แล้วก็สบายถึงมันจะเป็นอย่างไรก็ปล่อยตามสภาพพัดใจไปตามสภาพเราคือใจก็เที่ยงแท้มีแต่สุขคติอยู่ที่ใจมีแต่ความละเลงบันเทิงใจเท่านั้นมิได้เดือดร้อนละทนไปตามธาตุขันธ์อันนี้เป็นข้อสำคัญนั่นแหละพิจารณาวิปัสสนากรรมฐานขั้นเหตุเป็นอย่างนี้แน่นอนไม่ต้องสงสัยเมื่อใจเห็นเป็นอย่างนั้นวกจิตไปดูอดีตชาติปรางก่อนทั้งเขาและเราเป็นอย่างนี้ล้วนแล้วแต่พากันมาแบกภาระหนักทั้งนั้นนั่นแหละตายทบตายทับถมแผ่นดินหมดเช่นเดินเป็นที่รวบรวมไว้ทั้งนั้นจะไปโลกหน้าก็อย่างเดียวกันนี่นั้นได้สมบัติอันเก่าก็แก่เจ็บตายไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาธาตุขันธ์นี่นั่นแหละจองรีบเร่งเมื่อจิตเห็นเป็นอย่างนั้นก็สังเวชสลดน้ำตาไหลอ้อหนออาเนจานาสังเวชสังขารร่างกายอันวิเศษได้มาแล้วตามบุญกรรมสะสมมาแต่พบปางก่อนมาได้สมบัติสมหลังใจหมายแต่แล้วก็เปลี่ยนสภาพไปทุกระยะระยะขยะวยะธรรมาสังขารดับไปสิ้นไปหมดไปแก่ไปเก็บไปตายไปอยู่เสมอมันก็เป็นของเหลียววิสัยแล้วเจตเมื่อถึงขณะถึงขั้นนี้เจตไม่ไปไหนรู้เห็นจริงแก่ชัดเจตก็วางความยึดรวมเพิบลงถึงคณิกะสมาธิเท่านั้นแหละขั้นนี้พอลงถึงคณิกะสมาธิเจตก็สบายกายละหุตากายเบาจิตละหุตาจิตเบาสบายละเริงบันเทิงดีพิเตเกิดขึ้นขนฟองสยองเก้าน้ำตาไหลอันนี้ผลรายได้เกิดขึ้นแสงสว่างเกิดขึ้นลุ่งโลดสว่างสวยหน้าสมนั่นแหละที่นี่กิจก็อยู่อย่างนั้นอันนี้ผลรายได้เกิดขึ้นจากการเจริญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเดินยืนนั่งนี่เป็นผลเกิดขึ้นจากนั้นนิมิตจะผ่านเข้ามานะไม่นานเมผงคนหามผีตายมาทั้งแบกทั้งหามมาโอ้หลายเว้ยมองเห็นแล้วมาก็มาทิ้งตั้งลงต่อหน้านะอ่ะอยากได้เอาเสียท่าน
นี่แหละสมบัติของท่านไม่ใช่สมบัติของใครนะต้องการเอาเสียนะขอเต็มพื้นแผ่นดินอยู่นั่นแหละเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นนี่แหละสมบัติไม่ใช่ของใครดอกเป็นของทุกคนนั่นแหละแต่ไม่ใช่ของใครจงพิจารณาดูเป็นอย่างไรนั่นแหละเมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วก็สิ้นสงสัยโอ้หนอตายอนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายตายไม่เที่ยงก็ตายอุปัตตวาจะทำให้โนเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตายมีแต่ตายเท่านั้นเลยอุปสิทธวาลุนสันติก็ตายนั่นแหละลงแต่ตายหมดทั้งนั้นแต่สร้างอุปสมบสุขโขก็ตายมีแต่ตายเท่านั้นเหรอไปอย่างอื่นไม่ใช่ตายเท่านั้นแต่งดับลงทับเป็นเดินกันหมดเสียเช่นเอาแต่ตายนี่แหละไปตามจับพระเจ้าพูดไปจริงดอกแต่ว่าตายนี่มันมีแต่ตายอย่างนั้นในขณะนั้นนี่แหละอนิจจสังขารมันตายตายแล้วเป็นอย่างไรแห้งฟองขึ้นเปลี่ยนสีสภาพสีเขียวสีดำเกิดขึ้นทั่วหน้าโอ้ไม่นานก็น้ำเน่าน้ำหนองไหลออกทั่วสารพางร่างกายแตกไม่นานอีแรงนกตะกลมสุนัขบ้านป่าวิ่งมาเป็นฝูงๆมายืดแย่งกินเป็นอาหารสนั่นหวั่นไหวต่อหน้าเจนอย่างไม่สะทบสะท้านเดือดร้อนเลยเอาให้เต็มอิ่มนะอาหารของดีนั่นแหละโน้ขึ้นชื่อว่าตายแล้วสังขารนี่ไม่มีใครเป็นเจ้าของดวงจิตออกไปแล้วสภาพเหล่านี้ลงเป็นอาหารของสัตว์ผู้ต้องการนั่นนั่นแหละเขาก็ยืดแย่งกันกินสนั่นบันไหวอิ่มหนำสำราญจนหมดเหลือตั้งแต่กระดูกของแข็งกะโหลกศีรษะตามันก็จอกกินหมดแล้วลิ้นก็จอกกินหมดแล้วเนื้อหนังหมดเหลือแต่ซี่โครงกระดูกของแข็งแห้งกัดกินหมดนั่นแหละก็ทอดทิ้งไว้ก็จะกระจายไม่ใช่น้อยเต็มพื้นแผ่นดินอยู่นี่แหละมรณะอสุภะไปแล้วอสุภะเนื้อหนังหมากับอีแรงนกตะกลุ่มกินหมดแล้วเหลือแต่กระดูกของแข็งแห้งนี่เป็นอสุภะอันละเอียดก็เพ่งมันก็ดอกผูสาบสูญว่างพึกไม่มีอะไรว่างพึกบดไม่มีอะไรในระยะนั้นอะไรหนอเป็นของเขาของเรามันมีถึงสภาพนี้เจตก็น้อมเข้าหาผู้รู้อีกผู้รู้คือเจตนี่แหละนี่แหละท่านท่องเที่ยวกระดับพบน้อยพบใหญ่มาได้สมบัติปัจจัยสังขารเป็นอย่างนี้จะสำคัญมันหมายอะไรเล่าไม่ดอกดีซั่วทุกจนคนแค้นเป็นอย่างนี้ใจถมทับแผ่นดินทางนั้นจิตสอนจิตทั้งรู้ทั้งเห็นจิตก็เบี่ยนายพบชาติสังขารจิตก็ถอนอุปทานถอนสังโยชน์เชี่ยงดองอาสวะเชี่ยงดองขาดจากใจใจนั้นจะเปลี่ยนสภาพเดิมขึ้นมาสู่สภาพนิยโตจิตนิยโตธรรมเป็นนักปราชญ์ฉลาดรู้ดีพุทธโธตโมสังโฆดวงเด่นเกิดขึ้นที่จิตเป็นจิตเลิศประเสริฐแท้เยือกเย็นสบายเยือกเลิศประเสริฐสุดจิตตังดันตังสุขมหาติจิตที่ฝึกดีแล้วถึงขั้นนี้มีแต่สุขทุกข์ไม่มีสบายปฏิปันนาปโมคขันติชาลิโนมันพันธนานั่นแหละมารกิเลสมารขันธมารอภิสังขารมารเทวบุตรมารตามไม่ทันหมดเพียงแค่นั้นบาปน้อยใหญ่สะสมมาพบน้อยพบใหญ่หมดวันนั้นเมื่อเกียรติได้บรรลุธรรมแล้วหมดไม่มีนั่นแหละบาปเป็นของร้อนเปรียบเหมือนไฟลุกโหมอยู่นะเจตพระโยคาวจรเจ้าทั้งหลายเมื่อได้บรรลุธรรมขั้นต้นเหมือนกันกับแถกน้ำมอดไฟทนมอดไม่ไหวก็เยือกเย็นไปหมดบาปหมดเพียงแค่นั้นนั่นแหละไม่มีช่องทางที่ให้ผลต่อไปเป็นอโหสิเลิกแล้วไม่ให้ผลเลยหมดนี่แหละเป็นของดีเลิศประเสริฐอย่างนี้การเจริญสมณธรรมฉะนั้นทุกท่านจงตั้งใจประพฤติปฏิบัติให้บันไดจะได้ลดละจะได้ประมาทได้พบชาติสังขารดีเลิศประเสริฐสูงสุดแล้วก็อย่าให้แค้วคลาดจากผลบุญกุศล
คุณงามความดีใหญ่เป็นโมฆะย่อมให้ได้ตนจะเป็นผู้ประเสริฐไม่เสียผลเกิดมาพบพระพุทธศาสนาธรรมะคำสอนพระเจ้าเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้เป็นนิยานิกธรรมนำออกจากทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่มีวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นเหตุไปเบื้องหน้าดังพรรณนามานี้ก็สมควรแจกละเวลาขอยุติการไว้แต่เพียงนี้ปฏิปิณโยดานตะโบแปลว่านำออกนำออกจากอะไรล่ะวินัยก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาย่นย่อพูดเรียกว่าวินัยวินัยโยดานตะโบดาตะโบแปลว่าแผดเผาเสียซึ่งกิเลสถอนเสียซึ่งกิเลสศีลถอนกิเลสคือโลภะสมาธิถอนกิเลสโทสะปัญญาถอนกิเลสคือโมหะศีลถอนกิเลสกามตัณหาสมาธิถอนกิเลสภวตัณหาปัญญาถอนกิเลสวิภวตัณหาศีลสมาธิปัญญาถอนอวิชชาเที่ยงหลงพบทั่วซาสังขารถอนสังโยชน์สิบปัจจัยสิบหมดเสียสิ้นจึงรวมเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาได้แล้วทีนี้วินัยโยดาตะโบแปลนำออกพวกสุรามักแสดงเมื่อวานนี้5ข้อวันนี้ก็แสดงอีก5ข้อข้อที่5ภิกษุหลอกภิกษุก่อให้กลัวผีเขย่าผู้ไม่หรือไปลองคางตามบริเวณอยู่กุฏิที่อยู่เคาะโน่นเคาะนี่ค่ำมืดแล้วให้ภิกษุก่อนกลัวผีก็ปรับอบัติปกิติกินหัวผู้ไปหลอกนั่นไม่ใช่เยี่ยมอย่างของนักบวชจะไปทำอย่างนั้นเสียเวลาเจริญธรรมนะนั่นแหละข้อสำคัญเสกบทที่6ภิกษุไม่เป็นไข้ติดไฟให้ลุกเป็นเปลวเองก็ดีด้วยใส่ผู้อื่นติดก็ดีต้องปากิติแลเว้นไว้แต่ติดเพื่อเหตุอื่นนะหรือขยะมูลฝอยที่เรากวดไว้เป็นกองกลองมันลกนั่นแหละให้แดนติดก็ได้เหลือไฟกองเก่าไฟกองเก่านั้นเราเผาทุกวันวิญญาณของสัตว์ไม่ไปสิงได้ที่นั่นเพราะมันร้อนกองไฟนั้นเรากวดเขาเป็นกองกองแล้วติดเองได้พระเหลือดินที่เขาขุดค้นขึ้นใหม่ๆนั้นเรากวดขยะไปกองไว้ที่นั่นเราติดไฟเองก็ได้เพราะมันมีหลักไม้เอาได้แหละหรือพลานหินล้วนพลานหินล้วนหินนั่นดวงวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายไปเกาะไม่ได้มันร้อนแล้วก็รากไม้ก็ไม่มีเราขยะมูลฝอยไปกองไว้ฉะนั้นติดขึ้นเองก็ได้ไม่เป็นไรนั่นแหละติดเพื่อเหตุอื่นเพื่อเหตุอื่นน่ะได้อย่าว่าเอกประเด็นหนึ่งเดือน4เดือน5ไฟจะไหม้ป่ามานะกุฏิอยู่กลางป่านั่นแหละเราก็เอาไฟเผาแปดไว้ห่างไกลจากกุฏิเพียงว่าจะไม่ให้ไฟทั้งหลายไหม้ป่ามาไหม้กุฏิกุฏิสมัยโน้นมุงแฝกนะแอ่งฝาแคบตองปูเด็ดฟ้าหลังละห้องละห้องเท่านั้นแหละผมไปเห็นแล้วที่ปรินิพพานก็ดีวัดเศรษฐวันก็ดีที่ปฐมเทศนาก็ดีหลังละห้องนั่นแหละอยู่หลังละองนั่นแหละพอติดไว้เพียงว่าไฟไม่ป่ามาดูเรียนสีเดือนห้ามันไกลเราแก่ไปแล้วเผาป่าแก่แล้วก่อนที่จะติดนั่นเอาไม้ตีป่าเสียก่อนเพื่อนนกหนูปูเปียกมดหนีนะรีบหนีไปอยู่ที่อื่นห่างจากกุฏิไปนี่ครึ่งเส้นนะเราจะเผาไฟเพียงว่าแกดไว้ไม่ไปป่ามาไม่กุฏิเตือนไว้สัก3วันเสียก่อนให้เขาเตรียมตัวเขาจะรีบหนีนั่นแหละทีนี้เราเตือนไว้แล้วถึงวันที่3ไปติดไม่เป็นไรถึงว่าไม่หนีมันไม่เป็นไรนะเราประกาศแล้วนี่นักปราชญ์ท่านผู้รู้ผู้ให้ทำอย่างนี้บอกเขาเสียก่อน
นั่นแหละมันจึงจะไม่เป็นโทษเราเจตมีเหตุผลเพียงว่าป้องกันไม่ไฟป่ามาไม่กุฏิกุฏิสมัยโน้นมุงด้วยแฝกปูด้วยฟ้าแอบด้วยฝาแคบตองแต่ทุกวันยังอยู่เป็นพื้นฐานอยู่ก่ออะไรอิฐแดงทั้งนั้นกุฏิพระนนท์นั่นผมไปวาดูนะกว้างวายาวาผมเท่านั้นแหละยอดเขาคิดจะกุฏิกุฏิพระองคุลิมานมอนนะมอนอบลมนะไม่เป็นสี่เหลี่ยมเม็ดหมูนะต่างนั่นนอกนั่นก็องค์อื่นนั่นโมกขลาสารีบุตรก็เป็นสี่เหลี่ยมเหมือนกันสี่แกนะไม่ใหญ่นะกว้าง2เมตรเท่านั้นแหละยาวก็2เมตร50เท่านั้นแหละโอ้ไปเห็นแล้วหำหดเหงาเลยนะโอ้ยครูบาอาจารย์ท่านผู้ดีเลิศนั่นแหละท่านเป็นผู้มักน้อยสันโดษสันโดษมักน้อยโยกุติองค์ละหลังน้อยพออยู่อาศัยแดดฝนลมเท่านั้นเราทุกวันเป็นอะไรล่ะสองสั้นสามสั้นเท่าไรก็ไม่พออวดอ้างกันตั้งแต่หินะสมบัติฉะนั้นมันจึงไม่ประเสริฐเลิศเหมือนข้างพุทธกาลเพราะมาติดตั้งแต่สมบัติเสนาสนะแข่งกันทั้งนั้นแต่ใจนั้นไม่เจริญธรรมมันก็มีแต่ความเหี้ยดแห้งกิเลสเผาร้อนอย่างนั้นอันนี้ข้อสำคัญนะนั่นแหละจำไว้ข้อที่6เป็นอย่างนี้ข้อที่7ภิกษุอยู่ในมัชฌิมประเทศประเทศกลางอินเดียเป็นต้นถ้าไม่ถึง15วันอาบน้ำต้องปกตินะอาบเพื่อเหตุอื่นไม่เป็นอบัติเพื่อเก็บไข้ได้ป่วยนั่นแหละหายใหม่ๆอาบน้ำมันหายไข้นะหรือทำงานหนักเหงื่อมันไหลนั่นแหละอาบได้ไม่เป็นไรยกเว้นเป็นพิเศษแต่ทุกวันนี้ปีก่อนผมไปนะพระไทยของเราไปอยู่วัดไทยใกล้ที่ตรัสรู้พุทธกยานถามหลวงพ่อเจ้าคุณใหญ่อาบทุกวันนะท่านกาลการสมัยนี้ต้องอาบไม่อาบไม่ได้มันเกิดโรคร้อนก็ร้อนจนจะตายหนาวก็หนาวจนจะตายท่านว่าต้องอาบนั่นแหละกาลยุตตาในธรรมะสัพพุเรสะทำ7ข้อที่5กาลยุตตาให้รู้จักกาลการสมัยภิกษุทั้งหลายนั่นแหละอย่าเพิ่งเป็นคนโง่พระเจ้าสอนแล้วทั้งธรรมะวินัยให้เราสลาดก็อาบทุกวันไม่เป็นไรทุกวันไม่ได้ปรับอาบัติปกติหรอกยกเว้นอารมณ์ประโลมตามกาลการสมัยข้อที่7อยู่ประเทศของเรานี่อาบได้ทุกเวลาทุกวันนั่นแหละทีนี้ข้อที่8ภิกษุได้จีวรใหม่มานะต้องจำเป็นทุกด้วยสี3อย่างสีเขียวสีดำคำอย่างใดอย่างหนึ่งเสียก่อนจำเป็นทุกแล้วอธิษฐานใส่ตามเนื้อผ้านั่นแหละจึงนุ่งห่มและใส่ต่อไปได้และผ้าที่เราใส่เป็นเครื่องบริขารของเรานั้นอะไรบ้างผ้าเช็ดหน้าถ้าเป็นสีขาวสีของคฤหัสถ์ทำลายสีขาวให้เป็นสีของพระเสียก่อนจึงมาจำเป็นทุใส่ได้ถุงยามอันนี้ถ้ามันเป็นสีแร่สีแดงสีขาวเป็นของคฤหัสถ์มีโทษนะเป็นโทษถ้าเราขืนวาใส่ไม่ทำลายปัพพัตถุกฎในพระวินัยปิฎกว่าอย่างนั้นปัพพัตถุกฎสำหรับผู้หวังดีต้องย่อมทำลายได้สีของบรรพชิตเสียก่อนสีย่อมปาดคือผ้ากีวร นั่นแหละแล้วก็จำเพนทุตามเนื้อผ้าแล้วอธิษฐานอีมังปาลิขาลังอธิษฐามิอธิษฐานเป็นเครื่องบริขารใจนั่นแหละทีนี้ก็ถ้าเป็นผ้าสังฆากีวรสบงผ้าอาบน้ำแล้วก็จำเพนทุอธิษฐานไทยใจตามเนื้อผ้านั่นแหละตามชื่อของผ้าอธิษฐานใส่ตามชอบใจตามความชอบใจอันนี้ให้มันถูกทุกอย่างถ้าเราใส่พระเป็นสีของคฤหัสถ์ไม่ทำลายปัพพัตถุทุกข์กว่าและปกตินะสีก็บ่นี่ปกติทั้งนั้นนั่นแหละอันนี้ถ้าเราหวังดีหวังความเจริญหวังความสงบในของจิตเจริญธรรมนั้นก็จงทำให้ถูกตามคำสอนพระเจ้าเครื่องใส่มันจึงจะเรียบร้อยก
การที่ภาวนามันก็ไม่ขัดข้องไม่หนุนจิตให้แข็งเพราะเราทำถูกทุกอย่างได้ที่ว่าเราละมณทิฏฐิไม่ยอมกิเลสให้มันเหิมไปตามบริขารนั้นไปตามเรื่องของโลกสวยงามถ้ามันถูกต้องตามสมบัติของพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าทั้งหลายนี่มันจึงเป็นไปได้อันนี้ข้อสำคัญนะนั่นแหละอรหันต์สิกขาบทนี้การนุ่งผ้าฮะผ้าสบงนับตั้งแต่หัวเข่าลงไปถึงครึ่งแข้งคือของเราเองนั่นแหละล่ามไปกว่านั้นก็ปรับทุกข์กอดเขินขึ้นมากว่านั้นปรับทุกข์กอดนะเอาตัวอย่างนางภิกษุณีนุ่งผ้านี่ก็สำคัญนะที่นี่การคุมผ้าในพระวินัยปิฎกก็ต้องคุมบัดบิดแล้วก็พาดบ่าเนี่ยจะอยู่ในวัดก็พาดเลี้ยงบ่าจะออกนอกวัดก็ใส่ลูกดุมคอให้มีนะในพระวินัยปิฎกให้มีลูกดุมคอถ้าไม่มีปรับทุกข์กอดข้างล่างก็มีอีกก็ปิดให้หมดแล้วก็ปิดคุมแล้วคุมล้มปกบาลัยทั้งสองหมดถ้าปะออกไปปะวัตถุกฏนั่นแหละมันออกสถานปะกายในที่สถานไม่สมควรปะวัตถุกฏเสกบทนี่นะอวหารนั่นแหละต้องให้มันถูกต้องถ้าไม่ถูกต้องแล้วเป็นโทษเมื่อไรไม่รู้สำคัญว่าถูกอย่างนั้นแต่เป็นโทษอยู่ทุกเมื่อเจริญสมาธิธรรมไม่เป็นไปนะนี่ข้อสำคัญนั่นแหละปาริมลลังนิวาสเสสามีติเสขากรณียานะเสกบทที่หนึ่งแสกิวัตนุ่งห่มให้เป็นปริมณฑลเรียบร้อยคือว่าสีก็เป็นถูกสีของสมณะอย่าให้มีด่างพร้อยอย่างโน้นอย่างนี้นั่นแหละการนุ่งห่มทีนี้นุ่งผ้าสบงเอาสายมคตคัดเขาแล้วมัดเขาแล้วมือออกนะมือออกบดอันนี้เลยว่านุ่งผ้าตากแม่นมันเต็มอยู่เนี่ยหลวงพ่อแก่ๆเนี่ยมันซักมันเกิดเป็นตากเป็นวัดอย่างนั้นปวัตทุกกฎนั่นแหละจำไว้ในพระวินัยปิฎกเป็นอย่างนี้ทีนี้คุมผ้าอีกประเภทหนึ่งเอามาจับพับแล้วขึ้นมาพาดขึ้นมาเนี่ยส้นนี่นะพาดขึ้นมาเนี่ยอันนี้พับพาดขึ้นมาปกปิดกันคล้ายๆกับลูกบวบผ้าสังฆาแล้วก็ผ้ารัดอกนี่ก็อยู่ในวัดก็ทำอย่างนั้นออกจากวัดไปก็ทำอย่างนั้นไปพิฆาตจารย์บิณฑบาตก็ทำอย่างนั้นอันนี้แล้วว่าในพระวินัยปิฎกบอกว่านุ่งคุมผ้าพาดไว้คุมผ้าพาดไว้ปะบัตุกอดทุกเมื่อนั่นแหละแต่แล้วไม่ซอกคนในพระวินัยปิฎกก็ไม่รู้อยู่โน้นในพระวินัยปิฎกมันออกจากอาหารเสกบทนี้เท่านั้นสิบบทที่8สุรามังเสกมันสิบบทที่1นั่นแหละมันไม่เป็นปริมณฑลเรียบร้อยดีจะไปบิณฑบาตต้องใส่ลูกลุมคอนี่มีทางล่างก็ปิดอีกภิกษุจะขี่เรือข้ามน้ำต้องปิดลูกลุมคอข้างล่างปิดให้หมดก็เปิดนั่นแหละถ้าไม่เปิดปั๊บทุกคนนะเมื่อไปเรือลาเรือมันลบมันก็พันเข้าเนี่ยแก้ไม่ออกนั่นแหละต้องเปิดเนาะโอ้ยอันนี้แหละข้อสำคัญมันจึงปลอดภัยว่าอย่างนั้นถ้าเรือมันล่มแล้วก็เปี้ยงออกเลยข้ามไปได้อันนี้ข้อสำคัญนั่นแหละอันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษามาทั้งที่ได้ปฏิบัติมากับนักปราชญ์เมืองอุบลนะพระในเมืองไทยสู้อุบลไม่ได้ทั้งนั้นนักปราชญ์แหลมลึกท่านซอกคนพระวินัยปิฎกพระไตรปิฎกจบแล้วท่านก็ปฏิบัติเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจได้แหละเป็นผู้มีชื่อเสียงเรียงนามดีเด่นเลิศประเสริฐนี่ข้อสำคัญอันนั้นแหละเราต้องทำให้มันถูกถ้าไม่ถูกแล้วมันก็เศร้าหมองใจภาวนามันก็ไม่สงบแปลว่าเราล่วงเกินในสัพปนวรรคเสกบทที่8ภิกษุกล่าวคัดค้านธรรมเทศนาวินัยพระเจ้า
หรือประพฤติล่วงเกินก็ดีทำไม่ถูกทุกอย่างนั่นแหละสงเรียกตัวมาทำทำไมพูดอย่างนั้นทำไมทำอย่างนั้นเพราะไม่ชอบทำอะไรมีแต่ผิดแต่ผิดเท่านั้นนี่สงก็เลยปรับโทษปากิติซึ่งบทที่เก้าภิกษุต่อไปร่วมภิกษุองค์นั้นนะร่วมกินร่วมนอนอุปสงค์สังกรรมนะปรับโทษปากิติเท่านั้นนี่สมณเณรภิกษุที่ภิกษุขับไล่เสียแล้วเพราะประพฤติล่วงเกินเปล่าหยาดหยามคำสอนพระเจ้านั่นแหละร่วมกินร่วมนอนร่วมวัฏฏากปรับปากิติทั้งนั้นนั่นแหละสิกขาบทนี่มันยากสุรามักสิบทที่สี่กินหัวเขาอีกภิกษุแสดงความเหี้ยเฟี้ยพระเวไนยอยากทำอย่างไรก็ทำไปตามชอบใจเอากิเลสเป็นศาสดานั่นแหละผิดถูกไม่รู้ปรับปากิติทุกเมื่อนี่มันหลายประโยคสำหรับพระวินัยเป็นสำคัญนั่นแหละต้องทำให้ถูกมันจึงใส่ได้เรื่องสมณะสารูปนะนั่นแหละสิกขาบทที่9ภิกษุได้กีวรใหม่มานะจะเป็นผ้าอะไรก็ตามทีได้มาแล้วนั้นต้องวิกัปกีวรกับภิกษุสมณเณรองค์ใดองค์หนึ่งนะเรียกกลับไปว่าเก็บไว้อีมังแต่กีวรังสามผืนอีมังดาแวกีวรังสองผืนถ้าหลายผืนเข้าไปอีมังกีวรังปัญจะไปตามเรื่องหลายผืนสะสะตะไปตามภาษิตบาลีเนี่ยตัวอีหังเรียกกลับไปมิขอเรียกกลับไปกับเจ้าสมณเณรและพระก็ดีนั่นแหละเมื่อจะเอามาใช้ต้องถอนวิกัปเก่าเจ้าสมณเณรและพระเสียก่อนถอนวิกัปแล้วจึงมาอธิษฐานและจำพินทุใช้แล้วจึงพ้นโทษถ้าไม่ถอนวิกัปเอามาใช้ไปเลยปรับอบัติปากิตินะได้แล้วถ้าผ้ายังมิได้จำพินทุถอนวิกัปมาแล้วก็จำพินทุก่อนแล้วอธิษฐานตามเนื้อผ้าอีบังตามเนื้อผ้าสังฆาติอธิษฐานิอิมังกิบาลังอุตราสังคังอธิษฐามิอิมังกิบาลังยังผ้านะขึ้นกิบาลังเสียก่อนกิบาลังอัตราสักังอธิษฐามิสายมคตอิมังกายะบันธนังอธิษฐามิอังสาอิมังกิบาลังอังสาวัตกังอธิษฐามินี่อธิษฐานใช้ที่นี่ถ้าเป็นรองเท้าอิมังสุปปะหลังอธิษฐามิเขามาถวายนะเว้นไว้แต่เราซื้อทีนี้เขาเอาล่มมาถวายอิมังเศรษฐาสตังถามิไอฐานไส้นั่นแหละทุกอย่างต้องอธิษฐานไส้ให้มันถูกต้องทุกอย่างมันจึงไส้ได้อันนี้หลายอย่างหลายประการเรื่องอธิษฐานไส้ในอรหันต์เสียกบฏนี่มันก็หลายนั่นแหละถ้าเขามาคูบุรีอิมังขันสลาธนังถามิอธิษฐานใส่ถ้าเขาน้ำเต้าน้ำอะไรมาถวายอิมังสมัยเรังปุงขลังถามิปุงขลังเต้าน้ำอิมังสมัยเรังปุงขลังอุ่นหัวตะกังถามิน้ำร้อนจำไว้นะบาลีของเต้าน้ำ นั่นแหละอิมังสมัยเรังปัตตังปัตโตปัดแต่ปาดน้อยบาดใหญ่อธิษฐานมิเขามาถวายนั่นแหละอิมังโภชนานังอธิษฐานมิอาหารเขามาถวายเราอธิษฐานใช้มีชื่อเสียงทั้งหมดนั่นแหละทีนี้เราจะไปเที่ยวป่าสถานที่ต่างๆไปสู่วัดวาอาวาสอื่นแต่สมัยก่อนเดินด้วยเท้านะเดินด้วยเท้าไปดูอินเดียมีแต่เกวียนทุกวันเกวียนเต็มไปอย่างนั้นอะเป็นร้อยเล่มพันเล่มเต็มทางไปนะรถจะมีเหมือนเมืองเราไม่มีหรอกรถเก๋งมีแต่ของพูดเท่านั้นแหละนอกธรรมดาไม่มีทั้งนั้นมดอย่างอินเดียนั่นมีรถมอเตอร์ไซค์คันเดียวท่านลูกสาวเศรษฐีขออนุญาตรัฐบาลเป็นพิเศษซื้อมาใช้คันเดียวท่านนอกนั้นเขาไม่ให้มีเท่านั้นนั่นแหละออกจากวัดไปแล้วก็ไปถึงทางแต่ทางคนเดินทางน้อยทางเกวียนแต่ก่อนนะอิมังมักคังอธิษฐานมิอธิษฐานใส่นะ
อีมังมักแคทางเกวียนอธิษฐานมีอาจารย์ไส้นั่นแหละอีมังมักโคทางใหญ่อธิษฐานมีฐานไส้บาลีมีทุกอย่างถ้าจะเข้าไปสู่ปลาอีมังอรัญญังป่าน้อยอธิษฐานมีอีมังอรเยป่าประพันกลางอธิษฐานมีอีมังอรัญโยป่าใหญ่อธิษฐานมีอาจารย์ไส้ต้นไม้ร่มไม้ใหญ่อิมังลุกขังอธิษฐามิต้นไม้น้อยอิมังลุกแขอธิษฐามิต้นไม้พระมันกลางอิมังลุกโขต้นไม้ใหญ่อธิษฐานไส้เราไปปักกอดไส้ใต้ลมไม้นั่นแหละฐานอย่างนั้นบาลีถ้าเป็นภูเขาอิมังปัปปะตังภูเขาน้อยปัปปะแต่ภูมันกลางปัปปะโตภูเขาใหญ่นั่นแหละฐานไส้ถ้าจะเข้าไปในบ้านไปเรียนเขาน่ะนะเรียนหลังน้อยอิมังเคหังอธิษฐามิอาจารย์ใส่นะขึ้นไปนั่งใส่กับเขาน่ะระยะที่เราไปนั่นเรียนพอปานกลางอิมังเคหังเคเหเนี่ยเรียนพอปานกลางอธิษฐามิเรือนใหญ่อิมังเคหออธิษฐามิเคหาห้องเฮียนสูงเสาเสียนนะนั่นแหละอธิษฐานใส่ทุกอย่างเข้าไปสู่บ้านบ้านน้อยอิมังคำมังอธิษฐามิเพราะมันกลางคำเมอธิษฐามิคำโมอธิษฐามิอธิษฐานไส้บาลีมีหมดแต่อยู่ในตัวธรรมโน้นสมัย90ผมซอกค้นโอ้มีอยู่นั่นพระสูตรพระวินัยเต็มอยู่นั่นแต่นักปราชญ์ขี้เกียจขี้ค้านสมัยใหม่ไม่เอามาใส่เสียแล้วก็เลยไม่รู้อะไรกันแต่นี่พูดให้ฟังแล้วพวกท่านก็ไม่สนใจหรอกเนาะเพราะขี้ค้านเพราะขี้ค้านเพราะขี้เกียจขี้ค้านขี้เกียจขี้ข้านนั้นไม่ดีแต่ผมมันใส่มาแล้วแต่90มันก็เลยไม่ละทิ้งนี่แหละพูดให้ฟังเสยๆหรอกที่จะเข้าไปสู่อารามใหม่อารามวัดอื่นอีมังอารามมังวัดน้อยอีมังอารามแม่วัดพระปานกลางอธิษฐามิอีมังอารามโมวัดใหญ่อธิษฐามิอธิษฐานใส่นะนั่นแหละใส่ชั่วระยะเราไปอยู่น่ะเสร็จแล้วเราก็ไม่อธิษฐานต่อไปนี่เรื่องบาลีมีอยู่ในพระไตรปิฎกตัวธรรมนั่นแหละผมได้เรียนมาแล้วอันนี้แหละสิกขาบทที่9ทีนี้ที่บทที่10ภิกษุซ่อนบริขารภิกษุก่อเล่นบาทประคตเอวกองเข็มสังฆาจีวรอย่างใดอย่างหนึ่งธรรมครบก็ดีเพียงว่าจะหลอกเล่นแล้วก็ปรับอบัติปกติให้ท่านลำคลานในของเหล่านั้นไม่ใส่วิสัยของพระจะไปทำอย่างเยี่ยมอย่างฆราวาสใส่ไม่ได้มันต้องรักษาระเบียบขนบธรรมเนียมของพระมีสติปัญญารอบรู้รู้รอบในศีลของตนจะทำโลเลเหมือนฆราวาสไม่ได้เรามาเข้ามาสู่ระเบียบเรียบร้อยของอริยะบุคคลอันนี้เลิศประเสริฐแล้วแล้วก็ต้องตั้งใจรักษาระเบียบขนบธรรมเนียมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าพระอริยเจ้าทั้งหลายไว้เพื่อว่าเราจะได้กลั่นกรองกิเลสลื้อฟื้นหลุมลึกคือกิเลสจากใจก้าวล่วงขึ้นสู่อริยภพอริยชาติอริยวาสปวินีของพระอริยเจ้าทั้งหลาย4จําพวกนั้นนั่นแหละเราจะเป็นคนดีนี้ทุกโทษภัยน้อยใหญ่ในวัฏสงสารมีพระนิพพานเป็นเหตุไปเบื้องหน้าธรรมะวินัยคำสอนพระเจ้าเป็นนิยานิกธรรมเป็นเครื่องนำออกจากทุกข์โทษภัยน้อยใหญ่เป็นเครื่องลื้อฟื้นกิเลสจากดวงจิตถมหลุมลึกคือกิเลสให้หมดไปสิ้นไปได้นั่นแหละหลุดพ้นไปได้อันนี้ข้อสำคัญสำหรับทุกท่านเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วจงโอปนายโกนะไม่ใส่ใจใครธรรมะวินัยนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดอบรมจิตใจของตนให้มันตรงต่อหลักธรรมวินัยแล้วจึงจะได้ไม่เสียหวังที่บวชมานี่นั้นจึงจะได้เป็นผู้เจริญจะได้เป็นเจ้าของของศาสนาพระโสดาผลจะได้เป็นสมบัติของเราเพราะปฏิบัติพระสกิทาคามีผลอนาคาหันตผลมรรคผล4ขันธ์นี้เป็นผลรายได้เกิดขึ้นจากการประพฤติธรรมวินัยไตรสิกขาคำสอนพระเจ้าเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสลื้อฟื้นกิเลสบาปสั่วซ่าออกจากดวงใจได้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนได้แล้ว
ก็พอเป็นเครื่องเตือนจิตใจท่านผู้ใคร่ธรรมทั้งหลายก็สมควรแจกละเวลาข้อยุติการลงไว้แต่เพียงนี้วันนี้ผู้ข้าทั้งหลายทั้งผู้บรรยายและผู้ฟังก็ดีแสดงกิริยามารยาทผิดพลาดอักขระเพียรสนะพระเอพระหูพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์แสดงถึงคนและสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งขอพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายจงอโหสีนำเสียซึ่งโทษไม่ผู้ข้าทั้งหลายเป็นบาปเป็นกรรมขอความสุขความเจริญจงมีแก่ผู้ข้าทั้งหลายในการทุกเมื่อเทอญ